ต่อไปคดีนี้ต่อเอ้าแล้วเขารู้ได้ไงว่าเป็นลุงอ่ะก็กูล่อหัวตำรวจไปเยอะขนาดนั้นไอ้สัตว์อ๋อไม่รู้ก็เหี้ยแล้วโอ้ยขึ้นไม่ได้วะฝึกกี่ทีก็ยากเหมือนเดิมนะไอ้ตรงนี้ยากโคตรยากไม่แต่มันเข้าสู่สตอรี่หลักจริงๆนะครับอันนี้ผมเรียกว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มไว้ก่อนนะครับมันจะเริ่มเข้าสู่สตอรี่หลักแล้วไม่ค่อยๆเล่นค่อยๆไปครับหลายๆสเต็ปนะครับต่อไปน่าจะจริงจังมากขึ้นแล้วนะจะไม่มีเหมือนวันนี้แล้วนะครับบอกไว้ก่อนนะจะไม่มีให้เห็นแบบวันนี้แล้วนะแล้วพวกเด็กๆนี้จะเอาไงอ่ะลุงไม่มีคนคุมแล้วอ่ะเพราะว่าพวกนี้จะเป็นบอสคุมปล่อยเลยใช่ป่ะตั้งแต่พวกเนี้ยใช่ตั้งแต่ตอนเนี้ยเพราะว่ายังไงบอสก็ไม่กลับมาอยู่แล้วใช่มั้ยคิดว่านะมันอยากเดินไปเต็มที่แล้วสมอ่ะได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนต้องเปลี่ยนอะไรมั้งเดี๋ยวตกความสงสัยสวัสดีครับลุงสวัสดีครับเชิญครับเชิญห้องนี้เลยก็ได้ครับกระโดดแรงจริงจังอ่ะครับผมอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก่อนอื่นผมต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับเรื่องคนในแก๊งของคุณลุงที่เสียชีวิตไป2รายนะครับครับผมอยากสอบถามนะครับว่าลุงพอรู้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือมีสิ่งไหนที่ผมควรรู้ไหมครับพูดยากมากเลยอ่ะตอนนี้ไม่ได้มีศัตรูแก๊งไหนนะครับแล้วก็สัญญาของแต่ละคนผมไม่รู้ด้วยว่าไปแลกกันยังไงผมสอบถามหน่อยครับแล้วเรื่องที่คุณอันนี้ขอเป็นเคสของคุณสมชายก่อนนะครับครับของคุณสมชายเนี่ยคือที่ผมได้ยินมาล่าสุดที่เขาคุยกับผมครั้งสุดท้ายเนี่ยคือเขาบอกผมว่าเขาจะแต่งงานอ่าฮะเรื่องนี้แหละครับลุงว่ายังไงครับเรื่องนี้เหรอครับผมก็ต้องแล้วแต่สมอะครับว่าอยากแต่งไหมหรือว่ายังไงก็ปรึกษาผมเหมือนกันครับแต่มันเป็นกฎเหล็กของแก๊งไม่ใช่หรอครับว่าจะไม่มีการแต่งงานนะครับใช่ครับแต่ว่าบางทีมันก็ต้องปล่อยไปได้นะครับเพราะว่าเราก็มีการเติบโตหรือว่าอยากมีครอบครัวขึ้นมาเราก็ต้องปล่อยครับอันนี้คือคุณลุงยังยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีปัญหากันเรื่องนี้ไม่มีครับแล้วเคสวันนี้ที่เกิดขึ้นนะวันนี้ที่คุณเล็มๆเขาโดนตีเนี่ยครับแล้วก็โดนอุ้มไปมันจะไม่เกี่ยวข้องเหรอครับวันนี้ผมตามล่าผู้ไอ้บังอยู่พอดีครับเพิ่งเจอมันตอนแรกผมก็นั่งดูอยู่หรอกเห็นตำรวจไล่อยู่ก็อยากสนุกด้วยแค่นั้นเอง
แล้วระหว่างก่อนที่คุณสมชายหายตัวไปเนี่ยมันมีงานศพของคุณแจ็คกี้อะครับใช่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 ทำไมผมถึงไม่เห็นคุณลุงในงานผมอยู่แถวนั้นนะผมอยู่กับเซิร์กเนี่ยถามคนในแก๊งได้ครับผมอยู่กันครบเลยอันนี้คือคุณลุงยังยืนยันว่าอยู่ในงานใช่ครับแต่ว่าแค่ไม่ได้ออกมาเปิดเผยต่อหน้าทุกคนไม่ตอนแรกผมอยู่ในงานแหละหลังๆผมก็ออกมายืนอยู่ข้างนอกครับไม่ไหวบรรยากาศไม่ไหวครับแล้วคุณลุงพอทราบไหมครับว่าแจ็คกี้จากที่ผมสอบถามคุณหมอมาเนี่ยครับคือเขาบอกว่าเคสที่ส่งมาล่าสุด อยู่บนเขาที่มีการไล่ล่ากันใช่ใช่ผมขึ้นไปช่วยแล้วครับช่วยแต่รอดแค่มาดีครับไม่เห็นแจ็คเพราะว่ามาดีเหลือเวลาอยู่น้อยมากก็เข้าไปถามหมอเหมือนกันครับสอบถามหมอได้ผมให้เบอร์หมอไปกับทุกอย่างเลยเขาก็บอกว่าอยู่ที่นั่นผมก็ขับรถไปตามหากับพวกมีวอลแวร์มีไอ้ล่าล่าชื่ออะไรนะเซิร์กดอลล่าครับลุงดอลล่าใช่แล้วก็มีผมกับมีเซิร์กแล้วคุณแจ็คกี้ก็คือขึ้นไปช่วยคุณเล็มๆเหรอครับกับพวกคุณลุงเหรอครับไม่รู้นะผมไม่เห็นใครเลยนะผมเห็นแค่พวกของผมกับตำรวจแค่นั้นเองไม่หมายถึงว่าจุดประสงค์ที่ลุงขึ้นไปเนี่ยครับขึ้นไปเพื่อช่วยถูกต้องไหมครับไม่นะอันนั้นมันที่ประจำของผมอยู่แล้วอะที่นั่นผมไว้นั่งคุยกันหรือประชุมแก๊งครับผมขึ้นไปที่นั่นอยู่แล้วอันนี้คุณเซิร์ฟก็ยืนยันใช่ไหมครับว่าที่คุณลุงพูดนี่คือความจริงใช่ครับใช่ครับจริงๆครับแล้วดีอ่ะช่วงที่ถามอะไรเยอะแยะไอ้สัตว์ที่จะไปมีการไล่ล่ามีเคสของคุณเล็มๆบนภูเขาเนี่ยคุณลุงทำอะไรอยู่ครับก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่จะขึ้นไปประชุมกลาดมีพยานไหมครับที่ไม่ใช่คนในแก๊งครับโอ้เยอะนะตำรวจก็มีด้วยปะเซิร์กมีปะวะไม่มีตอนนั้นไม่มีโอ้ผมจำไม่ได้ดิกลาดคนเยอะมากเลยผมยืนอยู่ตรงกองไฟอ่ะยืนกันอ่ะก่อนจะขึ้นไปอ่ะเพราะว่าผมจะประชุมแก๊งไงหลายๆอย่างเจ้าหน้าที่เคเดี๋ยวประกาศเรียกวอแวร์ให้ผมหน่อยได้ครับได้เดี๋ยวคุณลุงรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอวอแวร์มาแล้วเดี๋ยวผมได้ครับออกไปได้นะครับได้ครับเดี๋ยวผมแจ้งเบื้องต้นนะครับอาจจะมีการเรียกตัวคุณลุงมาสอบเพิ่มเติมอีกนะครับผมได้ครับเกี่ยวกับคดีนี้แล้วก็มีเรื่องนึงครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกตำรวจครับก่อนที่ผมหมดสติอ่ะผมไม่รู้ว่าต้องถามหมออ่ะว่าผมไปไหนมาเห็นเขาบอกว่ามีคนอุ้มผมไปอ่ะก่อนหน้านั้นนะมีคนอุ้มคุณลุงด้วยเหรอครับใช่ครับใช่ครับแต่หมอมาช่วยก่อนหมอเป็นหมอน่าจะสาว2คิดว่าน่าจะสาว2ครับผมไม่รู้ว่าใครเหมือนกันน่าจะมีท่านเดียวแหละครับแล้วมีแค่นี้2ท่านเดี๋ยวผมลองไปถามดูครับไม่เป็นไรใช่ใช่ใช่เขามาช่วยเขาน่าจะมาช่วยผมอ่ะผมตื่นมาเขาก็อยู่ข้างๆผมแล้วอ่ะโอเคครับได้ครับเดี๋ยวผมจะลองสอบถามหมอเรื่องนี้ทีเรื่องเป็นการถือว่าเป็นการยืนยันว่าคุณลุงทำอะไรอยู่นะตอนนั้นโอเคครับรอสักครู่นะครับรอคุณโอแวร์มาลูกที่ก็ยังสวยเหมือนเดิมผมเคยมานั่งที่นี่ด้วยแหละเนี่ยนกของผมเองครับอ
เออคุณลุงผมถามอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมครับครับผมก่อนที่ผมจะไปคุณลุงพอรู้จักจากตู้ไหมครับรู้ครับญาติห่างๆคือตอนนี้ญาติคือญาติพ่อผมอ่ะทําเรียกผมอ่ะผมดังเป็นมีพี่สาวครับเขาเรียกว่าอะไรนะลูกพี่ลูกน้องป่ะน่าจะประมาณนั้นหรอมั้งครับคือผมไม่ได้ติดต่อคือตอนเนี้ยผมกําลังส่งตำรวจของผมเนี่ยไปตามหาเขาครับเพื่อให้ตามมาช่วยงานผมที่นี่อ่าฮะเพราะผมต้องการคนที่มาช่วยสืบสวนคดีของแก๊งจันทร์อังคารเพราะผมอ่ะเข้าใจว่าแก๊งของคุณลุงเนี่ยน่าจะมีปัญหากันภายในแต่เขาติดคดีอยู่ไม่ใช่หรอผมเห็นเขาหนีอะไรมาไม่รู้อะถ้าเขามาแล้วมาสารภาพกับผมผมจะให้โอกาสเขาอีกทีนึงเดี๋ยวลองติดต่อให้ครับถ้าติดต่อได้นะไม่รู้ว่าเขาไปไหนเหมือนกันเห็นมีคนมาตามหาเขาหลายคนอยู่เหมือนกันครับต้องไปถามผอ.หมอมั้งผมว่าได้ครับเดี๋ยวผมจะไปสอบถามผอ.อีกทีนึงเพราะตอนแรกผมว่าจะไปถามคุณสมชายแต่ว่าผมไม่มีโอกาสได้ถามแล้ววันนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเชิญคุณลุงมาพักผ่อนได้ครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะเชิญตัวมาทีนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาครับครับผมครับ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 ไอ้กูจะได้กลับมาทำงานเป็นตำรวจด้วยแหละไม่ลุงแกกลับมาจริงเหรอกูวางไว้หมดเหล้าหมากอ่ะได้เหรอใช่จัดตู้อ่ะนะใช่มึงรู้ไหมเวลาไม่มีสมอ่ะมันต้องอยู่รอดยังไงเหมือนเดิมผมเข้าใจอยู่ลุงแล้วเราไปไหนวะเนี่ยลุงจะกลับมาเลยตามที่เขาไอ้นี่เลยอ่ะเชิญชวนเลยกลับไปก็แปลกเลยต้องรอก่อนอ้าวผมกลับไปกูโดนเดี๋ยวเหี้ยพอหมอไอ้สัตว์